เพราะฉะนั้นสัททาจะต้องเข้าใจว่าโลกนี่มันพร่องตลอดเวลาโลกนี่มันพร่องคือมันห่วงนะเนหะ่ะไม่แต่ร่างกายเฮากินเข้าตอนเจ้าแล้วมาตอนหิวมาข้ามหิวเปลี่ยนคารวาสมทสายแต่ถ้าว่าจะโยงสันทาอิ่มแล้วเดี๋ยวก็หิวแถมแล้ววันต่อก็หิวแถมนี่มันพร่องสัทธาจะหันในชั้อันนี้ยกตัวอ,อย่างคือสัทธาเนาะ แต่นี่ร่งไไางกายประดานัสธาร่างกายมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาร่างกายมีความต้องการตลอดเวลา่นขึ้นมาแล้วก็ต้องหุงหาอาหารกินเนี่ยเนี่ยร่างกายพร่งองร่างกายก็คือโลกนี้แล้วทีนี้จิตแทมยิ่งพร่องยิ่งพร่องกว่าร่างกายร่างกายเวลากินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวน้ำอิ่มแล้วสัทธา มันก็เอาละเอาดีๆอย่างฮือก็บอกละมันิีมละปลอละแต่จิตใจนี่บ่ใจแบบน,นั้นศรัทธาจิตใจมนุษย์คนเฮานี้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาบ่มีที่สิ้นสุดศรัทธาทำ้งบ่มีวิธีการป้องกันเนี่ยเป็นถึงวันโลกนี่พร่องอยู่เป็นนิดปัญหาที่เกิดขึ้นตังวันนี้กับโลกตังวันนี้ก็เพราะนี่แหละพร่องอยู่เป็นนิดจะยมศรัทธา บอกว่าสถานหน้าการได้เวลาไหนพอสอนไหนโลกนี้ตึงพร่องอยู่ตลอดเวลาพร่องอยู่ตลอดเวลาสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังมีความต้องการตลอดเพราะแบบนั้นแหละบ้านเมืองถึงวุ่นวายซ้ำซนกูตี้ที่มันพร่องนี่แหละแต่ละประเทศต้องลบลาค่าฟานการพร่อความพร่องของโลก มันมาเต็มสะเต้อถ้าเต็มแล้วมันก็สงบละอย่างร่างกายถ้าอิ่มแล้วก็พักได้ละบางคนกินข้าวน้ํเข้าแรงน้อยแล้วมันข้ามมาบางคนก็อมเมียงรอท่าดาฟังทูเจ้าจะมาเตะอู้เรื่องใดคืนนี้เตจเรื่องไหนฮะนี่มันเตจเรื่องความพร้อมเป็นนี้สารสตา้มถามมานอะาจามึ้นได้เนะี่ยเจ้าของคําถามพวกโทรมาได้จะตอบเพืออู้จ่าคือฟังข้ามคืนวันนี้นะว่ามี ปิงจ่ายจะได้ก็โท,โทรมาอู้กว่าได้นะนย,ะยามศรัทธาบางคนก็โทรเข้าไปอู้จ๋าบังบันทีเวลาก็มากับบ่กว่างเนาะบันเตือโทรเข้ามาต่ก็ต้องขออาภัยโดยศรัทธาบันเตื้อโทรเข้าไปบัจับเวลาก็มีนะต้องขออาภัยมีหลายคนบันไดตั้นตลอดเวลาบันเตือกจะมีการมีงานพอนดีเป็นแบบนั้นก็ต้องขออาภัยแต่ถ้าจับบ้างเวลามีได้อู้กับศรัทธามึงมเหมือนน,นะ ถ้าบนโทรรมาอุจาเนี่ยโลกมันพร่องอยู่เป็นนิดเนี่ยสังคมจึงวันนี้พอพนักมาพร่องกันแน่เลยจึงวันลบลาค่าฟัานกันเพราะมันพร่องจีแจ่คนมันพร่องมีความอยากมีที่สิ่งสุกดัสิทธาสารทุชนทัางผู้ฟังเมื่อพร่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บทำให้เกิดนะการลบลาค่าฟัานกันเพราะมีความต้องการของคนเฮานี่แหละ ความต้องการของมนุษย์คนเหานี้บ่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเป็นว่าโลกต้องอยู่เป็นนิดในที่สุดก็ต้องลบราค่าฟังก์ขอความอยากของคิจแจของผู้คนนี่แหละบ่ยอมเต็มทรัพย์เตื้อสัทธาจัดหน้ามากับบัเต็มหน้าสัทธาจัดหน้ามากับพร่องอยู่นั่นแหละนี่แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิยานได้ตรัสรู้เส้นทางน่ะวิธีการที่จะดับ จะไปปิดนะจะไปปิดโลกคือมันคือมันมิดมายถึมัน,มนพร่องแต่การปิดนั้นต้องปิดทิทวารต้องปิดท่จ่ายของตัวเก้านี่แหละถ้าผายปิดได้คนนั้นก็อิ่มแล้วมาพร่องแล้วมื่มาพร่องแล,ล้วก็บสบาสแล้วมีความสุขเกิดขึ้นละความสุขก็เกิดขึ้นจากความแบบแบบพร่องแล้วเต็มแล้วเนี่ยทุกคนถ้าเต็มอิ่มแล้วจากนะ อายใตนหน้าต่างๆมีหันแล้วก็เฉื้ยนะคือได้ยินแล้วกฉยอื้ยได้ยินมาเมือละหลายภพหลายชาติละได้หันมาหลายภพหลายชาติละได้กินมาหลายชาติละชาติหน้าก็ต้องมาหิวแถมก็ต้องมากินแถมแกินๆแล้วก็หิวแถมแบบนี้วิธีการที่จะบบื่อหิวแล้ววิธีการพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เนี่ยสัทธาสาธุชนทัางผู้ฟังโฆษณาทร,รม,มาเนี่ยวิธีการจะบ่อหื หื่อหิวหืวห่อพร่องนี่สัธาธรรมมานี่หื่อพร่องหื่อหิวก็ต้องวิธีการด้วยความเข้าใจบางคนเนี่ยบอกเข้าใจธรรมะแล้วฟังธรรมะแล้วก็จุ่มใจละอิ่มใจสบายใจบางคนได้ไปทำบุญแล้วก็ม่วนใจบางคนเออมันนึกถึงสินตกเก่าที่เคยหักษานั่งม่วนใจกลับสบายน่ะนอนอข้ามคืนมาโอ้มวอ่มวนอกสบายใจ แค่นึกถึงไปช่วยเหลือคนอื่นนี่ก็ม่วนล,ละสบายใจนะสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยความอิ่มมันเกิดขึ้นจากการฮือก็มีความอิ่มใจบนว่าอิ่มกายกับอิ่มใจนี่มันต่างกันสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังความอิ่มกายนะ,นะความอิม่มายกับความอิ่มใจนี่มันต่างกันสัทธาอิ่มกายนี่ พออิ่มแล้วย่างละเดี๋ยวผูกคือเอาเนาะวันผูกมาหิวแถมแล้วแต่ถ้าจ่ายนี่ถ้าเขาจ่ายความอิ่มนี่มันจะบ่หิวแล้วสัทยาแต่เมื่อใดถ้าจ่ายบ่อิ่มนี่มันจะพร่องอยู่เป็นนิดโรกทั้งโลกนี่มันก็พร่องอยู่แบบนี้แหละทุกคนพร่องอยู่มีวิธีการเดียวตามพระพุทธศาสนานี่แนะนำแนะแนวเส้นทางที่จะคือบอ่พร่อง นั่นคือการปฏิบัติใจือตัวเก้าคือมันเข้าใจความเป็นจริงอ่ะใจนี่เข้าใจความเป็นจริงของโลกนี้ทุกอย่างเป็นธรรมดาเนี่ยเข้าใจบางทีเกิดความเสียหายของเสียหายเสียไปเนี่ยเมื่อความปอความอิ่มเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาตุกละเมื่อมาตุกแสดงว่าอิ่มแสดงว่าจุ่มใจสัานาอันนี้บอ อันนี้มันบอกพร่องละแต่โลกนี้มันพร่องอยู่เป็นนิดแต่ก็ต้องทําใจคือบอกพร่องเมื่อจิตใจบอกพร่องสัทธาบอกพร่องบอกคดโตโบพร่องบอกห้วนะ่ะใจถ้าจบอกห้วนสัทธาสาธุชนอย่างจะเต้าสาัทธาเมื่อปัญหาจะเกิดขึ้นจะกับชีวิตอย่างไดโลกนี้จะปันป่วนอย่างไดแต่สัทธาสาธุชนอยู่ด้วยความสบายใจแต่าบางคนเนี่ยโรคโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ย เมื่อจายนี่มันอิ่มแล้วมันเต็มนะหาวิธีการคือเต็มเนะอาเจ้ามันเตอะบ่ไปยัง้งเอาก็ต้องตายคนหนึ่งก็กต้องตายได้มาเต่าที่ทําได้พอใจเต่าที่มียินดีเต่าที่ได้พอใจเต่าที่มีเนะี่ยอันนี้คือความเต็มสัทธาความเต็มของชิตใจในะความเต็มเมื่อใจมันเต็มสัสทธาสาธุชนทางผู้ฝังความสุขก็เกิดขึ้น พอเต็มอิ่มแล้วสัตวหายัางร่างกายเนี่ยถ้าหิวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องสอกินข้าวกินน้ําใส่อาหารเฮื่อบรรจุลงไปพออิ่มแล้วร่างกายก็เวทนาคือความหิวก็หมดไปละเดียวกับป๊กมาหิวแถมแต่ยังดีอยู่หิวเปี่ยนตามแต่จิตน,นี่ก็นอนก็ต้องกึดนะตื่นขึ้นมาก็ต้องกึดขึ้นว่าจะได้ที่ไหนมา ได้สิ่งที่ต้องการมีความต้องการต่างๆนานาความต้องการของเฮามีอย่างพ่องคืนนี้ลองกึดพอกันได้ตั้งแต่ใหญ่มาแล้วบันนี้มาได้ดัง่งใจศรัทธาลองกึศออเดอร์เก่งเงให้แง่สวนจะแปลงบ้านแปลงจองซื้อหันทํานี่มันมาได้ดัง่งไม่ได้มาได้ซักเตื้มันเตืเอ้อไอ้จัดนี่จะได้อยู่ว่าวันให้มีโยมถามกันแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่เฮ็ดแต่กรรมนโยมเอ้บอกว่า เรื่องจะได้บาได้ธรรมาภาพบ่สามารถที่จะคำนวณกดเกณฑ์ทำในไว้หืือได้มันอยู่ที่รหัสกรรมของแต่ละคนตัยกรรมปัจจุบันตัยกรรมในอดีตตัยแต่ละอย่างมันเกี่ยวข้องกันอยู่เพราะฉะนั้น่ะคนจะมีความสุขหรือมีความทุกข์มาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นถ้าเขาต้องการความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเข,เขาจะต้องการเราต้องหู้กันปพฤปฏิบัติ ในการดูแลกันวิถีชีวิตของตรรัวกานด้วยทานศีลภาวนาเนะี่ยวิธีการที่ดีที่สุดในพระพุทธศาส,สนาถ้าเข้าใจแล้วคนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยโอ้เต้าอีเพิ่นก็เข้าใจแล้วบางคนสบายแล้วท่านอาจารย์นะข้าเจ้านี่โอ้บอมีปัญหาอย่างละลูกก็บ่เป็นหงอนใหญ่มดแล้วแล้วแต่เพิ่นจะไปอืมอยู่นี่ได้แล้วจะตายวันไหนก็ได้พร้อมที่จะตายตลอดเวลา พระเจ้าพิจารณาตลอดแล้วอยู่กับความตายตลอดถึงวันนี้น่าปลื้มใจสดาน่าปลื้มใจสำหรับคำคำ,คำอู้ที่ออกมาแบบนี้ว่าเปินพร้อมเปินหมดทุกข์ใจอันนี้คนว่าอิ่มที่แจกเปิลอิ่มนะอันนี้โลกนี้จะบอกพร่องเราเริ่มปิดคําว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดเพราะว่าเปินอิ่มใจอิ่มกายแต่เมือ่อใดก็ได้เนี่ย ถ้าเมื่อใดนี่ถ้าพร่องอยู่เนี่ยความแต่มาถึงนี่นะพรั่งพลึงสะดุ้งวันไหวแต่คนที่เต็มแล้วบอกส,สะทกสะทานเพราะความต้องการบ่มีแล้วแต่เมื่อใดก็ได้แต่เวลาไหนาก็นได้นี่คือความพร้อมความเต็มของจิตใจของเปิ้ลเป็นที่หน้าอนุโมทนามีหลายคน ที่เคยอุจาก,กันบอกว่าโอ้ท่านอาจารย์ตึงวันนี้ดีใจดีใจยังถามว่าดีใจที่เจอพระพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนานี่ย,ย่างคือดีใจก็ข้าเจ้าฟังธรรมนะกะแต่ก่อนนี้ไปคนเดียวประเด็นนี้ไปถึงสองคนไปที่วัดนะเดือนไหนไปสองเตื้อวันว่าถ้ามีเวลาก็ไปหลายเตื้อก็มิแต่บางครั้งของขได้ไปวัดกับจุ่มใจละ แล้วามว่ายม,มไม่ผ้าสซมอนไม่ผ้าโย่เนี่ยล้นแต่เป็นวิธีการที่จะฮอจตบอบบพ่องถึงวันนี้เปลี่ยนจะได้พ่องโอ้ถึงวันนี้ข้าเจ้าถึงครอบครัวนะท่านอาจารย์แต่ก่อนนี้ไม่ได้สนใจเมื่อเป็นละอ่อนแต่ก่อนเมื่อซิบป,ปลายสาปา่านี่โอ้โอ้โหเรื่องว่าน่ะไปทําบุญมีประโยชน์อันยังไปวัดมีประโยชน์อันยังถึงวันนี้เข้าใจแล้วเพราะประสบการเกิดขึ้นกับชีวิตของตวเก่าท่านอาจารย์ ประสบการณ์อย่างใดถามป้นปนมองประสบการณ์ชีวิตในที่เป็นจริงท่านอาจารย์ประสบการณ์ที่เป็นจริงเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นไปแบบนั้นแต่เป็นไปอย่างที่บาคาดคิดในวิถีชีวิตของป้นปนเล่าเนี่ยคนที่มีประสบการณ์แบบนี้ปนจะมีความอิ่มเกิดขึ้นประภาวะผวาวง้งละ ความต้องการของปิ่นว่าเออป๊อสล้เปิ้นว่าแบบนี้ก็อยู่ได้แล้วท่านอาจารย์แม่จัดนี่ข้าเจ้าจะบ่มี้อย่างกินแต่ขอฮือจิตใจเบิกบานขอจิตใจสบายใจมีความต้องการเท่าแก่ได้กินได้ยืนได้ใช้เอาแล้วถึงครอบครัวข้าเจ้าเดี๋ยวเข้าใจกันหมดแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยห้าคนด้วยกันนี่ลูกสามคนนี่ดีใจเปื่นว่าที่เจอศาสนาสอนฮือข้าเจ้าได้เข้าใจชีวิตเป็นอย่างดี เป็วันนี้ข้าเจ้าก็ทำมาหากินไปไ่ใช้บัตรทำแต่ได้เต้าตี้ได้เพ่นบอกบัตเต้าเขาก่อนเนี่ยไปแย่การขาดทุนไปโอ้ท่านอาจารย์ถ้าเป็นคนอื่นนี่นี่จะบ้าแล้วท่านอาจารย์แต่พอเข้าใจธรรมว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจกากกรรม่นบอกข้าเจ้าก็เลยเออมาทำใจได้ เลยอู้าจากกันส่งค,ครอบครอเนี่ยว่าเออเนี่ยมาเปลี่ยนไปแต่ขอเอหาหมดถายคนตกเหลือเขาไม่อยู่คนลําบากเหลือเขามีอยู่คนได้กินเขามีต่างประเทศลองพอเราเปินพอเขาเคราวต่างๆหูกว้าง,งตากกว้าง,ง,างมาคนนะมาหูไปได้พิจารณานำมาพิจารณามาเปินบ่ลําบากคนลําบากหาเหลือตกเขามีอยู่เปินก็ทําหน้าที่ไปเมื่อเขาเป็นมนุษย์ครอบครัวเนี่ยจะทํามาหากินไปแบบนี้ได้กับแบเป็นยั้งบ่ได้บ่เป็นยั้ง อันนี้คือความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสัทธาเพิ่นมีความหู้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเนี่ยแม้จะขาดทุนจากการลงทุนเพิ่นบ่ทุกข์ใจเป็นที่น่าประเสริฐเลยแล้วครับเป็นคนเขาจะนอนกึศนั่งกึแต่เรื่องเราเพิ่นว่าพอมีขีดอยู่ท่านอาจารย์แม้จะขาดทุน่าเป็นยังปีนหน้าเนี่ยจะทําไมแ่แถมสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเนี่ยความคิดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ง่า,งายสาัตย์ดา อันนี้แสดงถึงความแบบพร่องความอิ่มมันจะเริ่มมีขึ้นมาท่านท่านที่ขาดทุนแท้แเนี่ยเพิ่ยจะมาทุกข์จ่ายเพิ่นบอกว่าโอ,อ้แบบเป็นอย่งังขอชีวิตอยู่ได้ได้ดูลมหายใจได้ไว้พาสวมมลได้ทําหน้าที่มีกี่อยู่แต่ละวันก็เอาละถึงวันนี้บบบมีนี่มีสินแตพยายามบบมีนี่ท่านอาจารย์ข้าเจ้าหู้แล้วแต่ก่อน,นมีกันแต่พยายามจได้บบบมีหนี้ เนี่ยมีบอกมีนี่ล้แต่พยายามอยู่ได้อยู่ได้กินไปเต่าที่ได้เพิพ่นพยายามไว้ภาสนมนภาวนานาตอนนี้เพิ่นก็เพิ้ว่าอยู่ได้ตอนนี้อยู่ได้โดยอาศัยบุญกุศลตะกอนบ่เชื่อเพิ้นบอกอันนี้อูสัทธาฟังคนที่ทำมาเนี่ยเพิ้นบอกพร่องสัทธาวิธีการบอกพร่องก็ต้องพยายามหาแนวต่างของชีวิตเข้าใจว่าหลายคนตอนนี้ที่ฟังอยู่นี่อาจจะมีความทุกข์ใจลหลายด้าน แต่และว,วันเนี่ยทุกถวงวัน่ะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องครอบครัวเรื่องลูกเต้าเรื่องผัวเรื่องเมียรเรื่องพ่อแม่เรื่องสังคมเรื่องเปื้อนฝูงนี่ความทุกเหล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตใจมันก็เรื่องไขอยขวยซับสนบุ่ไว้จับต้นชนไปหมดทุกอย่าโยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นแบบนี้แต่ๆๆหลายคนถึงกับ่าต้องฆ่าต่อกเก่าตายเพราะว่าแก้ปัญหามา่ได้ เขาบอกเข้าใจความเป็นจริงของสังคมความเป็นจริงของชีวิตที่มันแปรปรวนเป,นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อคนเข้าใจว่าพอแล้วบบเป็นยังขาดทุนว่นนั้นโยมขาดทุนมนเป็นยังนี่ได้ยินแล้วก็คบแปลกแล้วก็ชื่นใจว่าเอ้โย,ยมนี่ทําใจได้อย่างไดเนี่ยทําใ,ใจได้อย่างไดเลยทำอะไรทําใจได้อย่างไดได้จากการประพฤติปฏิบัติทาได้จากการฟังธรรมะเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันมาได้ดังใจเพป่นบอก ท่านได้ดังใจมดนี่โลกนี้หบบวุ่นวายท่านอาจารย์นะก็เชื่นใจแต่แทนที่เราจะบอกปนปนบอกอูมาแบบนี้หน้านุโมทา่านหาเป็นอย่างยิ่งศรัทธาเนี่ยหายากขอให้ลูกมีขีนเอาละอยู่ได้แบบแบบซับสนวุ่นวายพยายามอูล,ลูกฟังลูกก็ตวยใจเพิ่นบอกอันเนี้ยแต่ละคนแต่บางคนหัดมันบัดใจอย่าอ่านกบท่านอาจารย์ถ้ามันอย่างคนที่ท่านอาจารย์อูน้นี่ก็เจ้ากว่าแี้วะกะ มีมีคนโทรถามมาอู้เหมือนกันนะเออมันบอกเป็นอย่าน้ำประเด็นเนี่ยลูกคนหนึ่งกับไปย่างคนหนึ่งกับไปอย่างประเดียนนี้วันนั้นมีโยงโทรมาคนนะเนี่ยอย่างไ้เนี่ยว่าลูกบอกฟังกรรามเนี่ยเมื่อค่ำเมื่อคืนแอลไปปิบานปิจองเนี่ยตามเรือความตุกเกิดขึ้นถ้าอย่างอื่นนี่บ่นเป็นอย่างถ่าจันอยู่ได้ห่ดตุกเสียอย่างลูกพอลูกนี่แล้วมันเป็นอย่างไรอมไปเมื่อคืนมันหายไปไหนบอกหู เอาไมาพูนอ่ะมาเจ้าพูนอ่ะมาได้ต้องบอกบอกบอกกาวสักอย่างเฮ้ใครคือลูกเหมือนกับคนอื่นพ่องเนี่ยสัทธาคนความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายๆประการเลยว่าเออออาไว้พระสมนพเมตตาคือพ๊นเน้อยมเน้อนี่เคยอู้ในสัตยานี้หลายครั้งแต่บันเตืออาจจะอกเหมือนกันบางครั้งอาจจะเปลี่ยนไปอย่างอันใดบันเตือเปลี่ยนไปมาได้นะแต่ในที่สุดก็ เมันเปลี่ยนไปต่มกาลแท้แต่ถ้าเข้าใจเรื่องของบุญของกรรมสัทธาจะเบ้าจสัทธาเอ่ยจะสบายจ่ายได้หลายเรื่องหลายเร่ายิ่งคนที่ฟังธรรมะต,ตลอดศึกษาความหูความเข้าใจชีวิตของตรเกา้าแล้วพอคนอื่นตัวน,นะจะใบ้ๆพอของตรเก่าวย่างแล้วพอคนอื่นเออเป็นแบบนี้ตรเก่าเป็นแบบนี้พ่อมาจากสาเหตุฟังธรรมะแล้วมอบเป็นเรื่องของกาม พ <iser> ี่นยเข้าใจเรื่องกรรมตอถ้ายอมรับความเป็นจริงสถานพูดเนเรื่องกรรมถ้ายอมรับความเป็นจริงได้เนี่ยสัทธาจะมีความสุขเกิดขึ้นบ่น้อยสัทธาเอ้ยสัทธาจะมีความสุขเกิดขึ้นนะมีความสุขเกิดขึ้นนักถ้าสัทธาเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยถ้ายอมรับได้ทุกคนมายอมรับความเป็นจริงนี่ความทุกข์ยอมเกิดขึ้นแล้วโลกนี้จะพร่องอยู่เป็นนิดสัทธาแล้วมีคําถามถามมาว่าพิธีการ ทำความดีเนะี่ยวิธีการทำความดีจะทำความดีให้ถึงที่สุดใน,ในพระศาสนามีก่อนมีศาสนาพดที่มีให้ทำความดีให้ถึงที่สุดถ้าดีถึงที่สุดในเส้นทางพระศาสนาพระพุทธศาสนานี้ยยมศรัทธาถึงเวลาแล้วดีก็ต้องละบ่ดีก็ต้องละ,ดงละมดละดึงบุญดึงบาปละมด ละหมดเลยอย่างกาคนเขาจะข้ามไปฝั่งหนึ่งของแม่น้าําสธาถ้าจะข้ามไปแม่น้ําสธาลองกึดพอภาพดีๆเนอะถ้าบอมีสะพานเนี่ยเปิ้นมีเหือคือขีนี่บางคนก,แก,กน็แปลงเหือไว้กับตกเกานะเป็นเหือไว้กับตกเกาเวลาจะข้ามฝากไปนี่นั่งเหือไปภายไปเรื่อย ไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งปูนเนี่ยเวลาขึ้นฝั่งไปแล้วสตาจะจุงเหือแบกเหือไปตัวก่อนเนี่ยลองขึ้นพอโอ้ล่าไว้อันอะ่ะบหมืนใจแบกไปตัวเนี่ยเนี่ยสตาลองขึ้นพอเนี่ยความดีความชั่วในโลกนี้มาเป็นแบบนั้นแต่วิธีการตึงวันนี่ก็จะเนี่ยอย่างใดคือเหมันเข้าใจที่ถูกต้องและดีงามบันเตือทําความดีโอ้ตั้งใจไว้พอจัดดีได้สามสี่เดือนอะ่ะเอาละ อุปสรรคเข้ามาละสธาอุปสรรคเข้ามานะเอาเข้าแล้วโอ้บอวายละวแงการอิดเหนื่อยเมื่อล่ะท่านอาจารย์แล้วเบอสวดมาเปลี่ยนเดือนสองเดือนแล้วท่านอาจารย์วันนั้นโทรมานะเนี่ยสธาเราต้องแบ่งเวลาเนี่ยอุปสรรคมันจะตึงมีนะแต่ก่อนนี้ว้ชาสมมูลจังวันว้พระแต่ถึงวันนี้บทสวดมูลละการงานมาอิดอ่อนเมื่อไรล่นะทีนี้อย่างใดดีบอกบอกว่าคือสวดเมื่อเจ้าก้ศรัสธา เดี๋ยวเมื่อเจ้าได้ก็ได้หมดทุกเวลาสันดาห์ได้หมดเลยได้หมดน่วะวันนั่นสันดาโทรทำมานี่เพื่อคนอื่น,นตกรยเนาะเออสวดตอนเจ้าก็ได้เวลาไหนก็นได้อารมณ์จิตอยู่กับผู้โทก็ได้ได้หมดเลยน่ะได้หมดบางคนทําบุญอุทิศบุญกุศลน,นี่เพ้นจะได้ก่อเนีน่ยอันนี้เปลี่ยนคําถามที่เก่าๆหลายปีก่นอนสิบกว่าปีก่อน่ะ ก่อนมีคนถามเข้ามานักต่างสถานีที่จริงก็อู้มาโดยตลอดนะเรื่องการทำบุญอุทิศบุญกุศลเรื่องต่างๆนานานะเป็นไปเป็นประจำอยู่แล้วสรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะญาติโยมสรัทธาอาจจะที่ฟังใหม่ฟังเกา่าแต่ฟังใหม่ขึ้นมากับมีนักบางคนหลายปีทำว่าแม่ฟังเหมือนแล้วก็โอ้ท่านอาจารย์แม่ฟังห้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้ว ขณะนุโม,มทนาที่ติดตามฟังรายการธรรมะนะดังสถานีต่างๆตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าออกมาอู้จามาเตทศรนาหูฟัง,งแต่ละที่แต่ละแห่ง,งอยู่ที่เ้องก้อนไก้ศึกษาเอาธรรมะที่เปืนออกมาอู้มาจามาเตศเนี่ยนะเก็บเอาความรู้เหล่านี้ไว้นำมาปฏิบัติกับชีวิตตัวเก่าเอามาใช้มาฟังแล้วแบบอกมาใช มันกับมาใจมีประโยชน์อันยังสัทธาเหยแต่ประดับความหูถึงเวลามีความตุกเข้ามาเนี่ยสามารถนำธรรมะที่ฟังมาแล้วเนี่มาใช้กับชีวิตได้จะได้ปลงตุกสัตวาสาธุรชนทำผู้ฟังเนี่ยมีคุณค่าแบบนั้นมีสัาธรรมเนี่ยคำถามหนึ่งที่ถามมาว่าท่านอาจารย์ธรรมะมีลักษณะอย่างไรอะ่ะนี่คำถามะ เกิดขึ้นว่าธรรมะมีลักษณะอย่างไรลักษณะของธรรมะมันเป็นอย่างไรท่านอาจารย์ลักษณะของธรรมะก็คือความเปลี่ยนธรรมชาติของสรรพสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาลาักษณะความเปลี่ยนไปของธรรมชาติสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ดบกีบ่มีวิญญาณครองก็ดีสา,สาธุชนผู้ฟัง ที่ตกอยู่ในสภาพที่บัตรเตี้ยงถ้าใครเข้าใจนี่จะมีความสุขสัตห์นี่ธรรมะมีลักษณะแบบนั้นนะลักษณะของธรรมะนะถ้าเข้าใจลักษณะบัตเตี้ยงบงัตรคงอยู่ได้บ,บังคับบัญชามบัได้ไม่ร่างกาย้องกราเป็นธรรมะหน้าที่ต่างๆก็คือธรรมะที่เราทํางานตึงวันนี่ก็คือธรรมะ ุกอย่างที่เป็นธรรมะที่มันเป็นสุขลักษณะของธรรมะนั้นเกิดทุกข์ลักษณะของธรรมะจะคือเกิดความสุขขึ้นมาอย่างสมมติของเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยอย่างของทรัพย์สมบัติของสัทธาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดช้ำลุกขึ้นมาเกิดเสียหายขึ้นมาปุ๊บสัทธาสาธุชนทั้งภพลักษณะของธรรมะ นั่นคือของบัตรเตียงอ่ะโอ้นี่ไตรลักษณ์มันทำงานอยู่ธรรมะนี่เออน้วทุกเจ้าบดึงเตะแด้คูบาาจา์พื้นเทศมันบัตเตียงมันมุคงทนทนสภาพดึมบัได้บางข้าบ,บางชาบัได้เออถ้าจะเป็นแบบนี้แล้วเจ้ามันเต๊ะคำว่าเจ้ามันเต๊ะเกิดในห่วงหัวใจนี่ปารากฏว่มมาธรรมะเกิดขึ้นแล้วหูวแล้วซึ่งธรรมะเข้าใจแล้วซึ่งทมความสุขก็เกิดขึ้น เมื่สิ่งนะั้นมันจะชำรุดพดหายไปก็ดีอย่างพายุนะพายุที่เข้ามาลมฟ้าฝนเข้ามาโอ้พายุกับน,น้ำลังคาปื้อไปห้างนาก็ดีบ้านก็นดีเสียหายไปอันนี้เปลี่ยนธรรมะที่เกิดขึ้นมันเกิดความเสียหายเกิดความชำรุดลักษณะของธรรมะจะเกิดขึ้นภายใน,ในใจมาเออนะ่าเป็นธรรมชาติธรรมดามันบ่าหายบ่ ถ้ามันหมดโดนลมมาแบบเสียหายตอนนี้เหมือนร้อยปีก็อยู่บ่ถึงแล้วบางอย่างมันก็เสียหายเหมือนกันนะบัดนดี้เฮาต่างหากจะต้องจัดส่งบ้านเฮาไปก่อนเอาธรรมะลักษณะแบบนี้พอเกิดขึ้นในใจเบาใจละเออเจ้ามันเถอะก็ไคว่หิไคอยหากควยหอมกควยทำใหม่เนี่ยหันก่อสถานลักษณะของธรรมะยุ่งวันนั้นถ้าจะฟังอยู่วันนี้ลักษณะของธรรมามเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นตรงวันนี้ทั้งมีวิญญาณครองและแบบม,มีวิญญาณครองลักษณะของธรรมะนะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสรรพสิ่งตั้งมดตั้ง,ม,งมวลนี่คือธรรมะที่สัทธรราทำหน้าที่อยู่ตรงวันนี้แต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันไปแต่ทุกคนมีหน้าที่ตื่นขึ้นมาก็ต้องช่วยหน้าช่วยตาหุงหาอาหารกินข้าวธรรมะทั้งนั้นสถานหน้าที่ หน้าที่ที่ถูกต้องและดีงามอย่างต้นไม้นี่มีธรรมะจะไหนท่านอาจารย์มีคนหนึ่งวันนั้นสนทนากันเนาะอันนึกคืนได้ตอนนี้ต้นไม้มีทําเป็นธรรมะเหมือนกันการท่านอาจารย์ก็เป็นธรรมะมันธรรมะจะไหนท่านอาจารย์นึกว่าจะมีชอบมนุษย์คนมำใจกธรรมะต้นไม้นั่นก็คือธรรมะนั่นแหละบอกว่ามันธรรมะจาไหนท่านอาจารย์ลองลองลองอธิบายให้ฟังได้วันนั้นนั่งโอ้กันอยู่ก็ลองพ่อเก้ามานั่งก็ตั้งแต่เรา ิ้นปลูกลงไปบางเม็ดก็มาได้ปลูกต้นไม้ที่อยู่ในป่าธรรมาชาติเนี่ยเม็ดมันหล่นลงมาอยู่ในดินเน่ะฝนตกลงมาถึงเวลามาันมามาาก็กอนองอกขึ้นมาหันก้าก็หูยมันะแล้วมันใหญ่ขึ้นมาหันก่อหันก้แล้วมันใหญ่ขึ้นมามีน้ยกับมีนยอย่างอย่างต้นเก่าน่นนะนะนะแล้วใบมันหมดหลนก็หลนหันก่อนเนี่ยมันใบแก่มหลนเนี่ยธรรมะเนี่ยแล้วในที่สุดมันก็ประยุยยั่งยืนเนี่ย บรรต้นก็นหลายร้อยปีบรรต้นกับบถึงก้นลงไปพ่งองน,นี่ทรมาทั้งน้านหันก่อมันบาแน่นอนมันบบเที่ยงมันอยู่มาได้แล้วยมตกวเกราเนาะเป็นยังไงท่านอาจารย์ตกวเกราะตะกอนอายุสิบป,ปายเป็นยังไงสิบป,ปายก็เป็นวัยรุนน่นหนะกับท่านอาจารย์ต่นนั้นวัยรุ่นก็คนเท่ามันต่างกันก่อเราก็ต่างกันท่านอาจารย์ต่างจะได้ก็มันต่างกันท่านอาจารย์ถามเปนต่างอะได กับคนเท่ามันแก่แล้วรอดท่านอาจารย์วัยรุ่นมันก็หนุ่มหนกาเข้าใจแล้วนะหนุ่มกับแก่มันต่างกันอย่างไรเออมันก็ด่เหมือนการพูดว่าขึ้นเหมือนการพูดว่าเออน่ะขึ้นเหมือนการไันวัยรุ่นแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นวัยรุ่นเป็นอย่างไรโอ้ขึ้นขดได้ันขดได้นี่ท่านอาจารย์เป็นสปะอย่างนั้นนะม่เดี๋ยวมาขดได้ขดได้อยู่แต่บเหมือนก่อนมันนะงานก่อนมาเปลี่ยนแปลงไปแล้วัานก่อนต้นไม้เนี่ยก่อนหน้านใบมันพี ออกใบออกหน่วยมาหล่นลงไปในต้นมันกัดเท่าเท่ากัแกกัดก้น,กกนกกลงไปพ่องโดนลงไปพ่องก้นลงไปพุปพังไปหันกัเออแต่แต่แ,แล้วคนเฮาอยู่ตลอดร้อยปีสองร้อยปีมีบ่มีท่านอาจารย์เนี่ยคนก็นเป็นธรรมะหันก็ต้นไม้ก็เป็นธรรมะสั์น้อยสัต์ใหญ่สั์มีเป็นธรรมะทั้งนั้นและทุกอย่างมาอยู่คงที่ เนะี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนนแต่ก่ะคที่ตะกอว่าตะ,าะ,ะ,ตะ,าะ 49, กทนะี่เป็นวัยรุ่นมาแจ้งกาแม่นครับท่านอาจารย์นะ้าบะเดี๋ยวนี้นออายุเท่าใดแล้วโอ้จอห้าสิบแล้วน่เท่าใดละสี่สิบเก้าปีละวอ่าสี่สิบเก้าโอ้สี่สิบเก้ากำลังแห้งอยู่อ่าบอกไขวไหวเหมือนกันเนอะมนเตือมบอกสบายนี่บรแยากันเบาไหวเหมือนกันท่านอาจารย์หันก็แน่บมาแน่นอนมาแจ้งว่าจะสบายตลอดนะเนี่ยเนี่ยพระเจ้าเป็นว่ารรมาเป็นแบบนี้ ธรรมะคือธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของทุกอย่างในโลกนี้ม mm ันเป็นธรรมชาติทั้งน้าเป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าเข้าใจต้นไม้กับเป็นธรรมะธรรมะที่มันมืบเตี้ยงเนี่ยเดี๋ยวใบหันหล่นเดี๋ยวหนุ่ยมันดอกออกดอกออกผลเดี๋ยวมีหน่่ยมีผลแล้วก็เนี่ยหล่นลงมาแล้วเนี่ยเป็นแบบนั้นบอกว่ามืนนุนมันม่วงเมอโอแต่ก่อนม่วงมีลักนัะมาปีนี้โควิดเข้ามาหันก่อเป็นยังไง อืมบอกว่าจะไปขายตินหนอเอาเดี๋ยวว่าภัยกับว่าได้เป็นธรรมชาติเป็นภัยธรรมชาติเป็นว่าเป็นรหัสแกงของเจ้าโลกเกิดขึ้นเป็นว่นงเป็นเป็นว่างเป็นระยะเป็นครั้งเป็นคราวระยะของโลกนี้แต่ละครั้งก็เกิดขึ้นแบบนี้ภัยกับว่าคาดคิดว่าโลกมันจะขึ้นมาแถมมันกับมาปรากฏขึ้นมาออกมาในท้อฮือ เศรษฐกิจทำให้ความเป็นอยู่ฟุตเครื่องนะเดือดร้อนไปทุกหยอมยาบางคนก็พออยู่ได้ถ้าเข้าใจธรรมะถ้าบอกเข้าใจธรรมะก็อยู่ยากน้อยเขาจะทุกข์ใจแต่ถ้าคนเข้าใจธรรมะแล้วจะบอกทุกข์ใจเขาอยู่ได้ไปวันๆนหนึ่งอยู่ไปกินไปทําไปได้พ่องมาได้พ่องทุนแท้แต่จะเป็นไปเนี่ยความเข้าใจแบบนี้สถาสาธุชนต้องผู้ฝัง เมื่อเขาจ้าจแบบนี้แล้วเขาจะบมทุกจ่ายบางทีร่างกายพอมีหือกินอยู่มันเถอะโรคโควิดมาแบบนี้แต่จิตใจเล่าสับสนวุ่นวายอยู่เนี่ยภาวะพะพะวงอยู่แต่เรื่องไลเล่าเพราะมันพร่องอยู่เป็นนิ่อยคําคถามที่โยมคนหนึ่งทํามาวันนั้นมาตอบคือวันนี้ว่ามันพร่องอยู่เนี่ยความพร่องของจิตของใจนี่ไม่เปลี่ยนแบบน,นั้นศรัทธา เนี่ยธรรมะเป็นธรรมชาติลักษณะของธรรมชาติที่มันแปรปลวงไปอันนันแหละคือธรรมะคนเฮาหน้าตี้คือธรรมะธรรมะคืนหน้าตี้ก็ต้องทำเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี่สี่สี่ทุ่มแล้วก็ต้องออกจากที่นี่ไปละเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปละจะนั่งอยู่วันนี้คืนห่งวันข้ากับบ่มีเนี่ยเดี๋ยวก็ออกไปจากสถานีละอาทิตย์หน้ามาทำแล้วถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสเนี่ยเป็นพ่อแม่คนเหมือนกันนะ เป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเมื่อลูกเกิดมาใหม่โอ้จืนอกบันใจทนุธนอมโอ้จืนอกบันใจเขาลูกเป็นคนดีเนอะเขาลูกเป็นคนงามเนอะเขาลูกมีศีลมีธรรมเนอะคือมีพญาปัญญาใหญ่ขึ้นมาฮหูห้จากคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบนี้เออพอใหญ่ขึ้นมาสิบป,ปายสิาปายเอาแล้วบ่ฟังกรรมแล้วบออยู่ถ้อยฟังกรรมไปเอวหันเอวนี่ สมัยเทม,มาโอ้เกิดความตุกใจเนะี่ตอนแรกมาใหม่มีความสุขใจที่ลูกเกิดมาพอลูกอยู่สิบไปเอาแล้วจะมาถึงเศร้าไปดีเนะี่ยปั่นป่วนแล้วเนี่ย่อยางได้ดีหานี่นี่ยาหาันกับบเตียงนะบันเตียบางคนมาใม่นี่โอ้ดีแต่นเน้อพอแม่ตั้งความหวังไว้เออเท่ามากั็ดีแล้วเนาะ ลุกหอมอยู่ถ้อยฟังกรรมเต๊ดีละจะได้ฝากเนื้อฝากตัวจะได้ฝากผีฝากไข่กำลูกกับเตาห่าเนาะจุจะ่นจ่ายสองคนผวเมียอู้กันเออเอาแล้วยย่เสาไปาเอาแล้วหายจ้อยแล้วเดี๋ยวเอาเข้ามาปิกมาบ้านมาจองแล้วเดี๋ยวไปหันหายจ้อยโทรจะได้กองหาจะได้กระตุ้งผมมา ความคิดเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วโอ้ยจะเปลี่ยนไปได้หรือเนี่ยถ้าเท่ามาพายจะดูแลปัดโผนะจะฟอกผีฝอกใครวักผายดีฮะตอนแรกตั้งใจไว้จัดดีเออบางคนลูกใหญ่ามาแทนที่จะห่งจากคุณป่อคุณแม่บันเทิงลูกจัดดีเอออุปสรรคเกิดขึ้นละป้อไมไปก่อน แต่นที่พ่อแม่จะละลูกเต้าไปก่อนปรากฏว่าลูกเต้าตายจากพ่อแม่ไปก่อนในที่สุดพ่อแม่อยู่เป่าเดียวดดยสองเท่าลูกตายไปหมดแล้วเพราะว่าสมัยก่อนนั้นชายก็ดีญิงก็ได้มีแค่สองคือมีสองคนเท่านะั้นนโยโยบายงราชการนะปรากฏว่ามีลูกมาได้แล้วเพราะว่ามีสองคนเนี่ยเออไปตายก่อนพ่อแม่ไปหมดเหลือแต่สองเท่าใน,นปะ ครอบครัวหนึ่งที่หลังมาลูกป้นเสียไปหมดเลยอยู่ก็สองเท่าเนี่ยทุกอย่างมปนเหมือนเนี่ยสันดาแต่ที่หลังมาป้นเสียใจนักหรากคว่าไปพัดตู้เจ้าตนหนึ่งป้นบอกป้นกับพยายามอู้ือ้ป้นฟังตอนแรกป้นก็รับฟังมาได้ะเพราะว่าเป้นตุกใจนักคิดจะฆ่าตัวเก่าตายหลายครั้งแต่กระทำมาได้ เพราะในห้องหัวใจนั่นพ่อแม่เมื่อเป็นละอ่อนเคยเคยฟังอยู่ว่าการฆ่าตัวเก่าตายนั่นมันเป็นบาปตักลูกหลานตั้งหลายนี่มาก้องอยู่ในหัวใจของเปิ้นอยู่เปิ้นบอกทีนี้เปิ้นเหลือสองคนนอะเปิ้นึ้ดหลายครั้งหลายราเนี่ยปิ้นึ้ดบ่พดนะคืดึืดบ่พดบ่ชทองท่านจะย้ำน่ะห้ามใจตัวเก่าไว้อ้ กอบบับพราแม่สั่งไว้แต่ก่อนเนี่ยแม่ลูกจะไปก่อนก็จ้างเตะโอ้กันสองคนเขาจะอยู่สองเท่าไปอีแล้วมาเป็นยังเป้นบ่เเพราะว่าฟังกับแม่แม่เป็นไปวัดไปวาตลอดเป็นถามว่าเออแม่ไปตลอดเนี่ยไปวัดไปวาไปฟังธรรมะเนี่ยธรรมะมีลักษณะแบบนี้คนที่ถามวันนั้นน่าจะเข้าใจหน้าฟังเนี่ย ลักษณะธรรมะนี่ธรรมะมันกำาจูคนบบฮือตกน้ำ่หลไรตกไฟบ่ไม่ใครมีธรรมะนะอย่างตอนนี้เป็นตนน้นเน่ยครอบครัวนี้มีลูกแค่สองคนแต่ปรากฏว่าลูกสองคนตายจากพ่อแม่ไปก่อนแทนที่พ่อแม่อายุนักแล้วจะต้องไปก่อนลูกเต้านะแต่ว่าลูกเต้าตายไปก่อนในทนความทุกข์ยากลำบากตังใจบ่ได้ ก็จะฆ่าตอกก่าหลายครั้งมันนึกถึงพ่อแม่เคยอู้หูเมื่อเป็นละอ่อนว่าการฆ่าตอกก่ารมันบาปนะที่พ่อแม่อู้ได้พอพ่อแม่ไปฟังธรรมะจากที่วัทติวาเนี่ยพอเข้าใจธรรมะแบบนี้เปินก็สามารถยั่ยั้งจิตใจได้เปินบอกคือฟังเนี่ยธรรมะมีลักษณะแบบนี้เนี่ยกมจูชีวิตคนบ่ฮือบ่ฮือตายไปลูกที่ตายไปก็คือรหัสกามนั่นหนละ แต่พ่อแม่สองคนนี้ก็จะฆ่าตกเก่ากินญาติตายถึงสองคนน่ะตกลงกันหลายครั้งนะทำมาได้ทำมาลงเพราะว่านึกถึงกรรมอ้ของพ่อแม่ไว้กว็เลยประคองชีวิตอย,อยู่จนถึงทุกวันนี้่กล้าจะฆ่าตกเก่าตายแล้วทีหลังมาตุเจ้าตนหนึ่งแนะนำคือหูจักกันสร้างบารมีไปวัดไปหูจักเรื่องบุญเรื่องกรรมในที่สุดเป็นก่ อ่านหน้าไปวัดสร้างปรมีไว้พระส่วนภาวนาเพิ่นว่าดีอกดีใจเนี่ยลักษณะของธรรมะเป็นแบบนั้นทั้งที่จะฆ่าตัวเก่าหลายครั้งหลายคราแล้วแต่คนที่มีธรรมะเนี่จะป้องกันชีวิตตัวเก่าไว้แบบนี้แทนที่จะต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วพอจะต้องฆ่าตัวเก่ามาอยู่ทนมาได้เพราะปัญหามาลุมเล้าโดยเฉพาะลูกเต้าสองคนตายจากไปอยู่มาได้จะตายไปเจอลูกดีกว่า แต่บางคนนึกว่าจะไปปาดลูกที่ไหนลูกตายไปแล้วเนี่ยคนบางคนบอกฮู้บางคนบอกฮู้ว่าชาตตายแล้วจะไปปาดตัวหาลูกจะตัวหาปาว่าศรัทธาลงกืนเนามันจะของงา่ายศรัทธาอืมทีนี้เมื่อเข้าใจแบบนี้เพิ่นก็อยู่ได้ไหวพาสมมูลปรุงใจทาใจได้นี่ลักษณะธรรมะเนี่ยตกน้้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมบุญก็ต้นน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม แล้วคนอื่นที่ตายแล้วท่านอาจารย์ลงไพยใค่เจมากินมาหากาศมาหาบุญช่วยเราเมือนั้น <c oughs> มีคนถามนาะสราสปะอย่างถามมานี่ถามสปะอย่างนะว่าเอออันแล้วละแต่ละหัตกรรมบอกนตะ่ละหัตกรรมมันบะเมินการนี่แหละถ้าถึงเวลาถ้าบ่ดถึงเวลานี่กระตือหมดตายแม่จะจะได้กระตือหมดตายไม่สมัยพุทธก,กาลเหมือนกันนะถ้าม,มีบุญน,นักถึงจะนเนี้ยจะได้กระตือหมตาย ทใหมพระพุทธเจ้ายังตนยังองค์อยู่เหมือนกันนะพระอนทนเนี่ยเกิดนะเกิดจ้างนาลาคิรีเนี่ยจะมาไล่แทงพระพุทธเจ้าเน่ยขณะที่ออกบิณฑบาตตอนเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเอออนท์หมดต้องไปเกิดไปขวางนะไ่มีภัยทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้ตัดาคตได้บปมีภัยเมื่อใดคนท้าบมดถึงเวลานี้รับประการคุณภาพทันทีเลยว่าบถึงเวลาดึงแต่งมาได้ ถ้าถึงเวลาแล้วจะแขวนผาาราคาหมื่นล้านกับจ้างเอะมันอยู่มาได้หพราพอถึงเวลาแล้วกรรมมันมตกแต่งมาถ้าอาจารย์ลองยกตัวอย่างดู้าถามวันนั้นมีโยงถามมานะว่าแขวนผ้าหมื่นล้านกับตายเป็นจะได้ยังมพอเฮียวิชาเนะี่ยมีเงินกี่ล้านแสนล้านก่อนตกหอตายเนี่ยผ้าประเลิบปะเถอผ้าสมเด็จพ่องผ้าลอดราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน นะยังตกเครื่องบินตายเนี่ยอันนี้เพราะว่ารหัสกรรมมันตกแตงมาถึงนั้นแล้วเราสามารถจะเอาอย่างมาขวางกั้นได้เรื่องความตายของมนุษย์นย่อย่างตึงวันนี้เหมือนกันนะคนที่มีบุญเนี่ยโลกโควิดเข้ามาเนี่ยบางคนก็ป้องกันตัวเก่้าไว้เนี่ยจะไปห้างกับเป็นอันโอ้ตง้งนี่ล้างมือด้วยเจลเนื้อปิดหน้าปิดเต่บอกออกไปไหนแล้วอยู่บ้านดีกว่าเนี่ บางคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมก็ดีถึงคราวที่จะต้องจากโลกนี้ไปเนะี่ยเอาละวันทีคราวที่จะต้องจากโลกนี้ไปด้วยโรคโควิดเนี่ยคนอื่นเพิ่งบ่ติดตัวเขาไปติดเหียเนี่ยวันนะ้นาที่จะไปไปไงี้อย่างจะไปหัว,วาแมเนี่ยวุ่นวายหมดละแม่ก็ติดลูกก็ติดต้องไปกันเป็นหมู่เดียนี้หายหมดละเพิ่นโทรมาอู้ฟังหายหมดแล้วแต่มีเจ้าหมู่เพิ่นบอกวา่า นายจากโรคโควิดไปแล้วเนี่ยสัตาทุกคนบ่นแน่บางคนก็บ่เป็นยังรักษาได้นะแต่บางคนโรคภัยไข้เจ็บมันมีนักในร่างกายต่อเก่าบ,บางคนไปฉีดวัคซีนตายก็มีนะลงข่าวที่จังหวัดแปรอายุแค่ 40, 40, 40คสี่สิบสี่สิบไปนี่กันน่นาสัตราสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนฉีดแล้วมาเป็นยังเนี่ยอยู่ที่ร่างกายสุขภาพร่างกาย อันนี้ว่าบุญภายมีบุญมีวาสนาจะได้กับเป็นอย่างถ้าบุญมันเสี่ยง่ะพูดน่เออบุญมันเสี่ยงแล้วบุญมันเสี่ยงละอย่าก็สมกับกคำอู่เถา,าเนันาะบุญเสี่ยงก็สามารถจะตั้งทานได้แล้วกาละเวลาเพิงกวนก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะว่าไพ่ก็ตามสัานสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะว่า หนุ่มน้อยต่างๆนานาเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกขอขอย้อมสัตยาสาธุชนประพฤติปฏิบัติศึกษาหาความรู้ต่างๆศีลต่างธรรมไว้นั้นนักสัทธาจะได้บรรทุกใจเรื่องเหตุก,การณ์อันใดเกิดขึ้นในชีวิตนะสัทธาจะได้สบายใจสัทธาจะได้บรรทุกใจสัตยาจะได้พร้อมในการเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิต ที่มาเล่าอสุสูสัทธาสาธุชนฟังเพราะประสบการณ์ที่ญายมสันธาโทรเข้ามาถามอ้จาปัญหาที่เกิดขึ้นทาให้ทุกเจ้าก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของคําถามต่างๆทำเพื้ได้เข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างใดพ้องเกิดความงูความเข้าใจของวิธีชีวิตของญายมสันธาสาธุชนทัางผู้ฟังนายิโยมสันธาสาธุชนทัางหยในโอกาสนี้ พอจะจะเออเข้าสู่รายการอุจาภาษาธรรมเนาะตอนนี้เข้าสู่ภาคหลังช่วงหลังแล้วตอนนี้่านพระคูต่างสองได้มาถึงห้องทรงเป็นที่เรียบร้อยมี่านพระคูสถิตสารคุณวัดหนองภาคขาเขาธรรมระคูกรยานาประมทว่ามุ่นห้ยแก้วจะได้เข้าสู่รายการอุจาภาษาธรรมต่อไปในโอกาสนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้่านพระคูตั้งสองได้มาถึงในห้องทรงนี้แล้ว เบื้องต้นนี้จะขอกราบอาราธนาทำพระครูสถิตสารคุณวัดหนองภาคเขาและอุจาภกปะยะยมสัตยาเพียงเบื้องต้นจากนั้นก็นจะเข้าสู่อุจาภาษาธรรมในโอกาสนี้ขอกราบไหว้สาอาราธนาทำพระครูสถิตสารคุณภกปะยะยมสัตยาสาธุชนทั้งผู้ฟังในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับผมออนอบน้อมแดพระรัตนาัย พันเมพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้เนื้อกระหม่อมจำเก้าขอปะวะยว้ความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดที่บาทุกรูปทุกตนทุกองทุกความเคารพในนับถือเป็นอย่างสูงคับผม ขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจาร,รย์วรนชัยชัย,ยานันโทรพร้อมกับด้ท่านประกรูเกรยียนนประโมตีตอยู่ห้องทรงนักขณะนีต้ตวยกันครับผมอ,อความพาสุกห่มเย็นและความเจริญในธรรมจึงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาตันสาทุชนก็แม่เท่าแก่ปี่ป้านะอาลูกเต้าล,ล้านจุผู้จุคนจูใหย่ยน้อยใจยิงพร้อมกัได หลงน้านี่อยู่ห้องทรงควบคุมห้องทรงณขณะน,นี้วันนี้ก็ับผมอาตมา,าพาพระครูสถิตสารคุณเจ้าวัดวัดหนองผาขาวตำบลน้ําดิบอำเภอป่อปปาซังจังหวัดลพปูรพร้อมกัดโดยท่านอาจาร,รย์วรณชัยชัยยานันโทวัดพุทธศรีเกรีอำเภอจำตองจังหวัหม่พร้อมกัโดยท่านครูกริยาณนประโมทวัดม่อนห้วยแก้วตำบลเดลล่อำเภอเดลลอจังหวัดจังหม่ ได้มาพบปะกมลบรรดาศรัทธาอันซาทุชนแห่คำรบหนึ่งทุกๆทำคำคืนมันติดเป็นประจำซึ่งในคำคืนนี้มาพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันตั้งแต่เวลาประมาณสามทุ่มนี้ปินต้นไปจนถึงสี่ทุ่มก็เข้าสู่รายการอูจาภาษา,ษาธรรมซึ่งรายการที่จบไปนั่นก็คือรายการธรรมะจากยอดดอยโดยท่านอาจารย์วรณชัยชะยานันโท ได้ดำเนินรายการไปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตีฮับฟังตังวิทยุก็ดีตังเฟซบุ๊กไลน์ Facebook ก็ดีทุกตีทุกตังได้มีโอกาสฮับชมฮับฟังนี่ก็ด้วยการอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ด้วยการช่วยเหลือเมตตาธรรมของท่านเจ้าของสถานีทุกกลุ่นสถานีที่ได้มีเมตตาก็เอาสัญญาณของ ปตังเจริญแห่งนี้ได้ไปออกบอกว่าจะอยู่เหนืออยู่ใต,อใต้อยู่ใกล้อยู่ไกลจังไม่ละปูนลำปางแต่น่านพะยาวจังไฮก็ได้มีเมตตาในการนำเอารายการไปออกก็ขอขอ,ขอบคุณอนุโมตนามณอโอกาสนี้เป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้รายการนี้ได้ไปถึงอย่างศรัทธาสัานใจท่านท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันเพื่อเป็นธรรมะบรรณาการเป็นธรรมะเป็นข้อคิด ซึ่งจะได้เป็นการพัฒนาศักยาภาพของความเป็นมนุษย์โดยกันได้ฟังธรรมะแล้วก็เอาไปใจเพื่อเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมจะก,ก่อให้เกิดเกิดความสุขสงบห่มเย็นสันติสุขเกิดขึ้นบนโลกนี้อย่างยัง่ยงยืนและถาวรรายการที่จบไปท่านอาจารย์นชัยก็อู้ธรรมะต่างๆนานาโดยเฉพาะ ปกินกะการทำเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องความเป็นอยู่วิถีชีวิตและผลของการการะทำของแต่ละคนแต่ละท่านที่ฮาราได้ประพฤติปฏิบัติกันว่าจะการประพฤติทางกายก็ดีการปฏิบัติทางกายตั้งว่าจ้ากด็ดีซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากที่ตนตัวของฮาราได้ฝึกฝนอบรมและก็ได้มีประสบการณ์ในการศึกษาเฮียนู้จาก สิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราถ้าว่าภัยตันใดที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ในครอบครัวที่มีสิลมีธรรมเป็นเบื้องต้นก็มีโอกาสในการได้จะฝึกฝนตนเองในสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นได้ดีมากกว่าคนที่บบมีโอกาสอยู่ในครอบครัวหรือว่ามีโอกาสได้อยู่ในครอบครัวที่บ่สมบูรณ์แบบแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการที่จะเกิดเป็นคนดีได้นั้น ความกรปลบนกล่าวไว้ว่าเกิดมาดีนั้นดีแน่เกิดมาในที่ดีดีนั้นดีแน่เกิดในที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีเกิดที่แย่และดีเดีกย็น่ขอโทษในก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วทำตัวแย่มีถมไป ทุกคนสามารถทำดีได้ถ้าไฟดีดังนั้นการที่เราจะเกิดในที่ใดก็ตามอย่างที่มื่ตอตะกี้ท่านพระอาจารย์ไม่ได้ใช้รูอูไปถึงเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องการกระทำของตนตัวของเราเป็นสิ่งจะนำพาให้ทุกคนทุกท่านได้ประสบพบเจอการกระทำของเฮานั้นเป็นเหตุและก่อผลของการกระทำของเฮานั้นจะเป็นผลในอนาคตตะการไปหน้าบอกว่าจะเป็น ไปหน้าตีระยะสั้นๆนไวยเวยด่นวนดวนก็าตาตำหรืออนาคตไปหน้าที่เป็นระยะที่ฮาบมสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์วันเวลาสถานที่หรือภพภูมิก็าตาต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องบังเอิญที่เขาเกิดมานี่ล้วนแล้วแต่ชะตากรรมหรือว่ากรรมได้กําหนดไว้แล้วกรรมคือการกระทําของฮาวได้กําหนดวิถีชีวิตของเฮาทุกคน ดังนั้นการที่เฮามีธรรมะการที่เฮาได้ศึกษาธรรมะการที่เฮาทุกคนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นจะส่งผลคือเฮาได้ประสบพบเจอในสิ่งที่ดีๆนั่นก็คือธรรมะที่เป็นธรรมะทมฝ่ายขาวชีวิตของเฮาก็จะมีความผาสุกโฮมเย็นเป็นผลแต่ถ้าหากว่าเรางูว่าธรรมะที่มันเป็นฝ่ายดำหรืออกุศลรรม การกระทำในสิ่งที่บด,ดีบด,ดักทั้งหลายย่อมจะส่งผลเฮาชีวิตของเฮานั่นได้ตกต่ําสามารถจะทำให้ทุกคนทุกท่านตกในสู่อบายคือความบัเจเิญต่างๆนานาได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเฮาดําเนินไปนั่นก็ล้วนแล้วแต่เราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้กระทำและเฮาจะเป็นผู้ ได้รับผลเองบอกว่าดีบอกว่าหายอย่างกรรมที่ปนว่าจะดีจะชั่วเพราะตัวกระทาจะสูงจะต่ำเพราะตนทำตัวดังนั้นการที่เฮาได้เฮียนได้หูได้ศึกษาได้พอได้ก่อนจิตใจของตนเองอยู่เป็นประจำมัน่นในการที่จะพัฒนาตนตัวของเฮาที่มีธรรมะอยู่เป็นประจำเนี่ยจากการศึกษาเฮียนหู จากการได้ยินได้ฟังจากการได้ศึกษาเห็นหูจากตำรับตำราหรือการที่เขาได้พิจารณา,าใครควรอย่างแยบยลตลอจ,จนถึงการที่เขาทุกคนทุกท่านได้เจริญจิตตภาวนาก็ห้เ,เกิดสติก็ห้เ,เกิดปัญญาและเขาเกิดได้หูเขาจะเข้าใจอ๋อเองอันนี้กป็สิ่งที่จําเป็นในชีวิตของเฮาและเขาสามารถจะพัฒนาตนเองตัวนี้ได้จะเยอะจะได้จะทจาําอย่างใด เหากลองไปปรึกษาหรือผู้หูนักปราชญ์ราชบัณฑตผู้หูต่างหลายรูบาจย์ได้เหมือนกันทูกตีทุกตังตี่ฮาเคารพตี่ฮานับถือตี่ฮากู้ใจว่าจะเป็นบุคคลที่จี้จังบ่งตังจี้แสงสว่างนำตังชีวิตของเฮาได้เฮาก็สามารถที่จะทำในตรงนั้นและประพฤติปฏิบัติตรงนั้นให้ดีแก่ตนเองดีในที่นี้ก็คือชีวิตเฮาก็จะดีขึ้น สังคมก็จะดีขึ้นและในที่สุดก็คือจะทำเขาตัานตั้งหลายพัฒนาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในตนเองเพราะว่าเขาจะเป็นคนตุกยากลำบากหรือว่าเป็นคนที่เกิดมาดีแล้วก็ตามอยู่ในครอบครัวที่อบอุน่นอยู่ในที่ครอบครัวที่มีศิลมีธรรมนี่อยู่ในครอบครัวที่จะห้องว่าเป็นครอบครัวแห่งความเป็นผู้หู้เป็นผู้เข้าใจเข้าวัดเข้าวาผู้ศีลผู้ธรรม หรือเราจะเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากแล้ะก็ในสังคมสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ภายในครอบครัวของเราป็ปกติสุขกรตา่างเราก็สามารถจะศึกษาเฮียนหู้ตั้งนอกตั้งป้างได้แล้วสามารถจะปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราใหอดีได้เช่นเดียวกันในวันนี้ได้นำเกริ่นอู้เอยต่างๆแล้วก็ ส่งเสริมกับการอูออ้ก,กันจ่าของท่านอาจารย์มลชัยในรายการธรรมะจะยอดดอยปลายก็สมควรเก็บเวลาเนาะในตอนนี้ขอ,อนิม,มนต์ท่านพระครูก,กรยานประโมทได้ปกปะแล้วก็เราจะเข้าสู่การสนทนาสืบต่อไปขอ,อนิม,มนต์ครับกับขอ,อน้อมกับถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรลุกทุกองที่ รับฟังรนนายการขณะนี้ไวสยาท่านอาจารย์นะพวกทั้งสองครับผมสาธุครับเรินปอนเมื่อพ่อแม่สะทายญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่รับฟังขณะนี้วันนี้ก็เป็นคืนเทิติดได้มาค้อมหน้าค้อมตาทั้งสามรูปสามองก็วันนี้จะมีอย่างอู้กับอู้กันเลยนะครับเวลามีน้อยแล้วเนาะเร่มสัก <c oughs> สาห้ <c oughs> า <c oughs> นาที ถ้าท่านพระครูสถิตจะอู้เรื่องอย่างเฮ้ยสถาเยนโยมได้ยินได้ฟังกันเนี่ยอืลองว่ามาเน <laughs> าะต้องเอาโจงหัวดีต้นกลางเนี่ยเอาโจงหัวขึ้นมานนแขวนพังหรอกอู้ซึบเนื้อตะกี้ก็ได้ครับผมอนีม่ม,มนครับโอ้ตะกี้อู้หลายเรื่องหลายเาราค,ครับปัญหาธรรมะขอเจ้าคนถามมาครับอาจารย์พระครูทั้งสองคนถามอย่างพวกเนี้ย วันก่อนแล้ววันก่อนวันก่อนถ้าว่าจะฟังท่านน่าจะฟังอยู่นะฟังธรรมะยมทางไหนบ้านเาวที่อื่นที่อื่นเนาะไม่ใช่จังหวัดนอะครับจังหวัดจังหวัดทว่าแต่คนทำเลิกทำเลิกว่นทำเลิกทำเลิกก่อนเมิ่อไเลิกหมดนานเรื่องโรกนี้มันพร่องอยู่เป็นนิดที่อุตส่าห์โลกนี้มันบมดเต็มซะเตี้ยมากเพราะว่าจังหวัดเนาะมันบมดเต็มมันเรื่องโลกภัยว่าไม่เต็มไม่เต็มเนี่ยผมว่าความอยากมันนี่การที่ใบคือเพื่อนฟังนะตะกี้ ครับแต่ถึงวันนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วแต่อาจารย์นพคุณทั้งสองโลกในที่นี้หมายถึงว่าโลกคือมนุษย์อันก็โลกคือมูสันโลกมูสันเนี่ยแต่เฉพาะเขาก็เอาเฉพาะมนุษย์มนุษย์เขาละัดเขามนุษย์แต่อันจะที่จะรู้ธรรมะได้อ่าเข้าใจในธรรมะได้ถามมาว่าเออก็เลยบอกว่ามัน บาเต็มสตือแล้วนร่างกายของเขาหัวเข้ามาใกล้คือตัวเขาหมถ้าเกาของหัวหัวใจของเขหัวถ้าเขาไป่เต็มได้อย่างไรมตัวเขาว่ามันบาเต็มคนอื่นมันก็บาเต็มอย่างเขานั่นที่เต็มแต่แต่คือพระริยาเจ้าแต่ว่าเต็มเรื่องสติปัญญาแต่ว่าส่วนของร่างกายซึ่งมันเป็นสภาวะธรรมชาตินั่นก็คือบาเต็มอย่างเดียวกันแต่ได้จังร่างใจอย่างเดียวกันได้อย่างเสียอย่างได้นั่นโลกอย่างเพราะว่าร่างกายนี้เป็นรังของโลกน่ะ ร่างกายนี่มันยกเว้นไปเลยแม้แต่พระริยาเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองซึ่งมีร่างกายเองก็จะต้องได้โคอันเดียวกันก็คือท้องกาไปรับครับเนาะนั้นั้นถ้าหอบมันพิจารณาบ่อยๆเนี่ยสภาวะใดเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะที่มันเปลี่ยนที่หน้าพอใจที่มันมีมากัดทกกับเฮาเนี่ยเช่นว่าช่วงนี้โรคระบาดเนี่ยเศรษฐกิจบ่ดีอากาศฮ้อนอากาศเย็นกอย่ มันเปินสภาพว่าอันที่ภัยก็ต้องโดนเหมือนกับมดโดนมดเลยเมื่อก็บริเวนแต่ทั้งนี้นี่แต่ทางนั้นธรรมชาตินี่ก็มีก็มีฝนบวกขึ้นเหมือนกันนะโลกเกิดนี่นะมาต้นมาวิเคราะห์มาวิจัยกันแล้วว่าโลกนี้เกิดขึ้นทําให้โรคไข้เค็บมันเกิดขึ้นเนาะทำให้หนึ่งทางอากาศบนพาะทางอากาศลดน้อยลงดีขึ้นนง ควันใกล้ไงล้น่ะควันกาอากาศเป็นพิษอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะน้อยลงสองยอดยานพาหนะที่มันเดินในถนนอล่งถนนล่งอุบัติเหตุต่างๆก็น้อยลงควันพิษต่างๆก็น้อยลงเนาะควันพิษต่างๆก็น้อยลงไป หยุดทํากิจกรรมมันก็ทำเพื่ออืนอ่นแบทุกข์ทรมา์ททำเพื่อโรคปรับสมดุลของตนเองโดยเฉพาะอันโรงงานต่างๆกาบปิดครับโรงงาน,นปิดแต่ว่าวันแรงมาเนี่ยปกติถ้า,ถ,าถ้าเฮาวันมีกติกาอย่างนี้นะเขาจะหันแล้วห้างร้านต่างๆปิดเบย,ย่อไปปิดปิดประมอมกันถ้ามันเป็นน้อยลงเนี่ยเหล่ายาปลาปิ้งก็ขายดีอย่างเก่าแต่พอโลกนี้มามีกติกานี่ก็ะทำอบายมุกกาแหล่งมั่วสุมอย่างมอกลดมอกรดดีนะ บ้านอยู่จองใช่คุณมีสีลมีทรรมขึ้นอ่าแล้วก่อนแม้แต่ทะเลยากที่เวาบอกเคยได้เห็นว่าทะเลนี่มันมันโซกะโปกมันอย่างต่างๆนาว์สัสทะเลเนาะอย่างป่าโลมาก็ดีอย่างมันก็ออกมามันก็ออกมาดีนี่ป่าโลมามาออกในอ่าปลาลมาบริสัสอย่างที่มันแปลกๆที่มันบอกค่อยเขาได้เห็นเนี่ยมันออกมาได้หันเพราะว่าอย่างครับ เพราะว่าน้ำคนมันไปคือกับคนไปเอานากแล้วก็น้ำใสดท่องเที่ยวผมมีได้อี่นั่นมาหรอพอมันพักถั่วหงวัวกระทะหัวซัดได้กระดิ่งมาเป็นสัตว์สัตว์ปลาต่างๆออกมาหากินคนท่าจะกหูสันทัดสันชาติอานเพิ่นีเนาะว่าคนแบบมานะก็อย่างนี้ยช่ไหมมันได้ยินเสียงรถเสียงคนเนาะถ้าอู้ถึงสัตว์วันนั้นถ้ามันมีความรู้สึกคนมาขอบคุณกันลุกขอบคุณกันลุกไปแคเก็บแตปีๆนั้นนี่แล้วหมานี่ข้าบ่ได้